เอาอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงกันคุณผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกโอ้โหเปิดปีมังกรมากกว่าปังมากๆเลยสำหรับเบลล่าราณีเรื่องราวของการแสดงว่าเป็นเรื่องราวการแสดงเรื่องราวของโชควาสนาก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องราวมูเตลูสำคัญมากๆกับทุกวันนี้ใครจะทำเรื่องราวธุรกิจใครจะทำนั่นทำนี่ใดๆก็ตามหนึ่งคนนั้นก็คือน้องเบลล่าของเราเป็นคนหนึ่งที่มีเสียงเล่ามาว่าถึงขั้นมูเพื่อจะเอาตังค์ร้อยล้านอย่างนั้นเลยแต่ไม่รู้ว่าวิธีการมูเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่เขาเล่าว่าไม่สู้ไปเจอเบลล่าเออเจอตัวจริงมาเรียบร้อยแล้วคือช่วงนี้เธอออกอีเวนต์ชุกมากเลยนะพี่นะก็อยากรู้มันก็จับโยงไงงานละครก็เยอะอีเวนต์ก็เยอะเอ๊หรือว่าไปมูมาเจ้าตัวว่ายังไงฟังจากปากดีกว่าครับเชิญครับไม่คือลองนับดูแล้วแบบใน15วันเบลมีอีเวนต์6งานซึ่งแบบปกติแล้วเราเจอกันเดือนละครั้ง2เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ประกวดอีเวนต์หรอกอันนี้เบลไม่ได้เป็นคนแบบวางอะไรแพลนพวกนี้เอาไว้ค่ะแต่ว่ามันคือเป็นช่วงเวลาที่แบบมีแบบติดกันเยอะๆพอดีค่ะก็ดีค่ะคือแบบเหมือนเบลไม่ค่อยได้มาแบบข้างนอกอย่างเงี้ยบ่อยๆตอนที่ถ่ายละครหรือว่าถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงเนี้ยไม่ได้มีงานแสดงก็เลยได้มาเจอทุกคนแบบบ่อยมากขึ้นก็มีทำตามปกติแบบทำบุญทั้งอะไรช่วยได้เยอะไหมหรออันนี้เบลก็ตอบไม่ได้มันเป็นอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่ามันวัดไม่ได้อะเนาะแต่ว่าคือการที่เราทำบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราทำเพื่อแบบเหมือนความสบายใจหรือแบบเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองถ้าเราแบบมูอย่างเดียวไม่ทำงานมันจะตันได้ยังไงเดือนหน้ามีไปอิตาลีค่ะไปมิลานใช่ไปดูแฟชั่นโชว์ไปถ่ายแบบพี่โรมก่อนแล้วก็ไปมิลานไปดูแฟชั่นโชว์ดิฉันจะพยายามเต็มที่ให้มากที่สุดค่ะคือก็ต้องเตรียมตัวเยอะอ่ะค่ะต้องทำกันบ้านไม่ด้วยเล่ห์ก็ด้วยมนต์ไม่ด้วยเล่ห์กลเม็ดต่างๆนานาที่เขาว่ากันนะแต่ทั้งนี้คือความมูเนี่ยเป็นเรื่องราวของความสบายอกสบายใจการขอพรสิ่งใดก็ตามพี่เชื่อเสมอว่าน้องเมลล่าเนี่ยที่เขากล้ามูกล้าขอเพราะเขาเชื่อมั่นในความสามารถและความตั้งใจของตัวเองจริงๆก็คือการไปไหว้พระขอพรก็เป็นกำลังใจนี่แหละนะครับแต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีของเธอที่ปังจริงๆนะวิ่งอีเวนต์แบบเมื่อกี้บอกอะ6อีเวนต์ต่อ1สัปดาห์เงี้ยพี่เพราะฉะนั้นแล้วใดๆก็ตามนี่คือคนคุณภาพเนาะใช่จริงๆครับ